และอยู่ในธรรมชาติมันทำไมถึงเข้าใจยากมันก็แปลกฟิลิปปิรันรู้แต่มันรู้ได้แหละครับแต่เข้าใจโอ้โหใช้เวลานานนะพี่เอ๋ยแล้วเข้าถึงเนี่ยทีเนี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นมิติธรรมชาติไม่ธรรมดานะนั่นนะนะมิติธรรมชาติธรรมชาติพูดง่ายนะครับพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วพูดกันมาเยอะแยะแล้วนะครับแม้แต่การเรียนรู้สิ่งต่างๆก็ล้วนแต่เรียนรู้ธรรมชาตินะครับถ้าผู้ใดก็สามารถจบเรื่องธรรมชาติผู้นั้นจะจบทุกเรื่องของวิชาการต่างๆที่มนุษย์ศึกษาเล่าเรียนกันเอ้าใครก็ตามที่เรียนจบเรื่องราวธรรมชาติจะไปจบได้ยังไงนั่นก็อ้าวเก่งธรณีวิทยานะนั่นก็เก่งอุทกศาสตร์อย่างเงี้ยอันนั้นก็เก่งอุตุนิยมวิทยาอย่างเงี้ยมันไปเก่งในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมารวมล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันในรูปแบบความสัมพันธ์นะก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็ไปไม่ได้ท่านจะเอาเก่งสามเก่งมารวมกันมันก็เป็นคนละคนอีกมันก็ไม่สามารถล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้นี่แหละครับสรุปแล้วก็เลยไม่เข้าใจกันแหละกันไม่เข้าใจเรื่องราวธรรมชาติมันก็เลยไม่เข้ากันไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติแล้วก็โอ้เข้ากันเป็นปีเป็นครุยเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างกันไอ้ธรรมชาติธรรมชาติจะขึ้นต้นยังไงดีเนาะเอางี้ไหมพี่ก่อนอื่นต้องยอมรับให้ได้ก่อนนะว่าโลกใบนี้ทั้งใบจะเรียกว่าไงดีต้องเรียกว่าธรรมชาติใช่เนาะเออโลกใบนี้ทั้งใบเรียกว่าธรรมชาติมีผู้คนเขาเรียกว่าโลกใบนี้ทั้งใบคือโลกของราหูนะครับราหูความบอดความดำเนี่ยครับนะมีคนเขาพูดว่าเช่นนั้นใครเลยเป็นคนพูดที่ว่าผมก็ว่าใครเนาะหาตัวตนไม่เจอแล้วตอนนี้โลกอวิชชา มันก็แปลว่าจุดเริ่มทั้งหมดก็คืออวิชชาแปลว่าความดำนะครับดำมืดบอดจำหน่อยอวิชชาเนี่ยมันดำมันมืดมันบอดเหมือนกับข้างหลังผมเนี่ยมองไปข้างหลังสิครับหลังฉากมันดำมืดนั่นแหละครับอวิชชาอยู่ข้างหลัง นะอวิชชาอยู่ตรงนั้นแหละหรือใครจะว่าไงถ้าหากว่าเป็นหัวข้อธรรมนะฮะคุณหนูหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมอวิชชาคือตัวมืดเป็นตัวเริ่มหรือว่าเป็นตัวเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยใช่นะพอเวลาเกิดอวิชชาปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเข้าสู่กฎของอนิจจังเป๊ะเลยทันทีเลยครับอันนี้จังคือเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือว่าคำว่าสังขารสังขารก็คือการเกิดดับสังขารก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่าคิดมากถ้าหากว่ารู้คำว่าภาษาสังขารก็แปลซะความหมายของคำว่าสังขารก็คือเปลี่ยนแปลงเกิดดับก็ว่าได้ไม่คงที่ก็ว่าได้ภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงนะครับในการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นมาจากการเกิดสรรพสิ่งสรรพพืชสรรพสัตว์นะพูดกันอยู่แค่นี้มันกินความไปทั้งโลกให้ดูว่าทั้งโลกใบนี้นะสรรพสิ่ง
ก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะสรรพพืชต้นไม้ใบหญ้าก็มีชีวิตสรรพสัตว์จะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์ในดินสัตว์ในดินสัตว์ในน้ำสัตว์เหนือพื้นดินแล้วก็สัตว์อากาศเห็นไหมนั่นคือสรรพสัตว์รวมเลยก็เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองหรือใครจะว่าเมื่อเวลามันธรรมชาติเงี้ยทำไมเราท่านจึงไม่รู้สึกรู้สากับธรรมชาติเวลามันทำงานมันก็แปลกดีจริงนะใครรู้สึกว่าถูกอากาศกดอยู่ในวินาทีเนี่ยใครรู้สึกบ้างเห็นไหมไม่มีทางรู้สึกได้หรอกถ้าผิวกายท่านผิวกายท่านจะขนาดไหนยกเว้นกลุ่มที่เรียกว่ากายทิพย์นะฮะจึงจะรู้สึกกายเป็นทิพย์มันเป็นยังไงกายเป็นทิพย์ก็โปร่งใสแล้วครับกายทิพย์คือกายในโปร่งใสนะพอเวลาพูดคำนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับคำว่าโปร่งใสโปร่งใสเนี่ยนะมันก็ผีกองก่อยนะครับทางนั้นนะผีปอบมันโปร่งใสนะก็ไปรูปนั้นเลยนะสุดท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่หลับตาเล่าให้ฟังทีละน้อยสองน้อยทีละนิดสองนิดนี่ลองใครควรดูซิว่าจริงไหมใช่ไหมตัวท่านคือธรรมชาติตัวลุงออกเองก็ยอมรับแน่นอนว่าคือธรรมชาติเช่นเดียวกันใช่ไหมเมื่อตัวเราเป็นธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมเราหรือว่าในโลกใบนี้ทั้งหมดก็คือธรรมชาติทีนี้พอเวลามันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันเกิดสภาวะแตกต่างกันนะจึงจะรู้ว่ามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าไม่รู้สึกรู้สาในการแตกต่างจะเป็นความกดความดันความชื้นถ้าไม่รู้สึกตรงนี้เลยมันก็ไม่สามารถที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดูเหมือนว่ามันได้นะก็นั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับธรรมชาติมันก็ต้องเป็นธรรมชาตินะเนี่ยแต่จริงๆใช่ไหมจ๊ะเนี่ยมันจะกลับนะครับมันจะกลับพวกกับข้างกันนะครับเพราะฉะนั้น เครื่องชั่งตวงวัดว่าตัวเรากับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันเอาเลยมันเป็นเครื่องชั่งเครื่องตวงแหละเครื่องวัดถ้าถามผมนะก็ต้องเอาความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเป็นเครื่องชั่งตวงวัดถ้าหากว่าเราอยู่ในเกิดมาปุ๊บก็อยู่ในธรรมกลางธรรมชาติตรงนี้เราจะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกแต่เวลามันหลุดออกไปเหนือธรรมชาตินั่นฮะจึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้วะอย่างเงี้ยจึงจะรู้นะครับเพราะว่าคำว่าธรรมชาติคำเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบหาความต่างหรือหาความเท่ากันมันไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ต้องมาวัดกันที่ความรู้สึกของตัวเราโดยยกคำนี้ขึ้นมาว่าตัวเราคือธรรมชาตินะโว้ยเห็นไหมครับเห็นไหมรอบข้างเราก็ธรรมชาติละวะเกิดมาปุ๊บมันก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่ารู้สึกมันถึงจะแยกได้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้สึกตรงนี้ก็คงไม่มีอื่นใดมั่งหลุดโลกหลุดโลกแปลว่าไม่ต้องอยู่ในโลกนี้แล้วถ้าอยู่ในโลกอยู่เนี่ยมันไม่รู้สึกทั้งหลุดไปนอกโลกปุ๊บจึงจะรู้สึก
ที่ผิวกายของเราเองเห็นไหม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 ไม่ได้พูดถึงการแง่อากาศเลยนะครับสภาพสภาวะที่ว่านี้แต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยากจะหลุดโลกหรืออยากจะรู้สึกแง่อากาศนะครับก็ต้องแง่อากาศเข้ามาช่วยพูดไปมันก็เหมือนกับวนมาวนไปวนไปวนมาบางทีฟังก็รำคาญเหมือนกันแหละพอไม่รู้จักหาภาษาไหนมาพูดให้มันเนียนไปกว่านี้เนี่ยเพราะกฎธรรมชาติเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับมันยากเพราะเกิดมาปุ๊บมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นก็เลยไม่รู้สึกตราบใดที่รู้สึกว่าโลกเป็นนิ่มนอย่างเงี้ยหรือตัวเบาลอยเป็นตัวนั่นแหละครับจึงจะรู้เฮ้ยเฮ้ยมันกำลังจะแยกจากกันนะว่าระหว่างตัวเรากับโลกใบนี้พอเวลารู้สึกว่ามันแยกปุ๊บนั่นแหละครับจึงจะบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันสมบูรณ์และบริบูรณ์เราก็คือโลกโลกก็คือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนะครับเลขขนาดไหนตัวเราเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะครับโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเล็กขนาดนิวเคลียสยังต้องรู้สึกเลยว่าโลกมันหมุนก็ดีใช่ไหมครับหรือถูกอากาศกดความดันความชื้นความชื้นมากก็เหนียวตัวไปอาบน้ำอากาศมีความชื้นเยอะเหนียวตัวแล้วไปอาบน้ำมันก็จะเบาตัวสบายอย่างเงี้ยเหมือนลุงงออาบมาเรียบร้อยแล้วก็สบายสิครับ วันนี้พูดๆจะหลับไปด้วยเออจริง ก็คงจะเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เที่ยงทำงานค่อนข้างจะไม่คุยกับใครเลยนะ2 ชั่วโมงกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งโอ้นี่เดี๋ยวเวลาทำงาน อยู่ในวังวนในสิ่งที่กำลังทำเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปไหน2 ชั่วโมงครึ่งโอ้นี่เลยเรียกว่าหมดแรงนะครับหมดพละกำลังเพราะฉะนั้นใครทำงานยืนพูดใดๆก็ตามทีตั้งผมนี่2 ชั่วโมงครึ่งวันนี้รู้สึกเลยรู้สึกว่าหมดพลังงานเพราะมันใช้เยอะแค่2 ชั่วโมงเองนะใช่ครับมันใช้เรื่องของความคิดมันใช้เรื่องความคิดมันจะล้าแต่ถ้าหากว่าใช้แรงไม่ล้านะถึงจะล้าก็ไม่บ่อยครั้งประมาณนี้ครับมันใช้แรงออกแรงเนี่ยทั้งวันครับใช้ความคิดความคิดมันพอไปมันเหนื่อยมันจะลักษณะอาล้าล้าหมดอะไรแต่อยากถึงที่นอนอยากนอนอย่างเดียวทิ้งตัวอย่างนี้เป็นต้นลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับลุงหอกกำลังจะบอกว่าการที่จะรู้จักตัวเราว่าเราคือใครนะต้องรู้สึกโลกใบนี้หมุนนะครับโลกใบนี้หมุนนะครับต้องรู้สึกจุดนี้ถึงแม้ความดันความชื้นความกดมันไม่เด่นชัดเท่าไหร่ก็เอาความเป็นโลกใบนี้ครับเข้ามาเป็นตัวพิจารณาระหว่างเรากับโลกนะครับถ้ารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเองเราจะรู้โลกทั้งหมดทั้งใบเพราะมันเป็นส่วนย่อของกันและกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สรุปว่าตรงนี้เออจึงไปเออลงหอกเนี่ยนะคนรุ่นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยฟังทันเลยอย่างเงี้ยวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยจะฟังทันเลยฟังแล้วก็หลุดแล้วครับหลุดก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้เลยที่ว่าขนาดเห็นจับต้องได้ยังไม่เข้าใจดูสิครับมันจะขนาดมันซ่อนๆอยู่ในตรงนั้นเข้าไปในทุกอนุธาตุกันแล้วกันเข้าไปในทุกอนุของผลไม้กันแล้วนะเข้าไปในทุกของอนุของออกซิเจนที่เขาว่าไฮโดรเจนที่เขาว่าไนโตรเจนที่เขาว่าใช่ไหมเขาว่าทั้งนั้นที่ว่าใช่นะ
พอเวลามารู้สามส่วนนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเมื่อกี้ผมหลับแล้วเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยเออมันไปยังไงเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงนะไม่พูดเล่นนะหลับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเออมันไปได้ไงเนี่ยเออไม่แน่ใจว่าผมพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยจริงนะเอาดูสิสงสัยตัวเองนะเนี่ยจริงเออแปลกไว้ลุงหงอกวันนี้ลุงหงอกไม่เหมือนใครแต่วันนี้ท่านเห็นอะไรไหมครับในจอลองสังเกตนะฮะในจอนอกจากตัวผมพูดจาอย่างนี้เห็นสิ่งอื่นไหมครับจริงนะไม่พูดเล่นนะเมื่อกี้ผมพูดได้ยังไงมันไปที่ไหนวะหลับตาจริงๆเมื่อกี้เนี่ยก็หลับจริงๆเนาะ มีไหมครับเดี๋ยวโอกาสถามเลยฮะว่ามีไหมฮะว่าผมหลุดภาษาอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยสงสัยตัวเองครับสงสัยมีภาษาอะไรหลุดไหมเมื่อกี้เนี่ยช่วยบอกหน่อยครับช่วยบอกหน่อยพี่นะจะได้รู้ตัวมาถึงก็นางฟ้ามาเลยเชียอะไรแบบช่วยบอกนะครับช่วยบอกนะครับเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะผมไปยังไงเมื่อกี้เนี่ยสงสัยสงสัยจริงๆนะอะไรมียกนิ้วด้วยเหรออะไรแค่นี้เหรอเฮ้ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อกี้เนี่ยเสร็จนี่มันต้องผมต้องเปิดคลิปผมดูแล้วเนี่ยผมฟังเลยเนี่ยจริงๆไปได้ยังไงเอ้ยตายไม่รู้ไปด่าเมียพ่อล่อเมียใครก็ไม่รู้ ไปด่าเมียพ่อล่อแม่ใครก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวผมไม่ได้แกล้งพูดนะเมื่อกี้นี่หลับจริงนะเหมือนกับที่คนตอนที่ทำรายการวิทยุที่นู้นเหมือนกันนะที่คอสบอยพูดหลับแบบเนี้ยครับจนกระทั่งคอนโทรลก็บอกเออพี่กระสอนนี่บ้าแน่ครับว่าบ้าแง่ๆเลยครับว่าเออทำไมถึงอยู่ในอารมณ์เดียวกันเมื่อกี้เนี่ยมีใครถามไหมบอกหน่อยสิมีเพี้ยนไหมเมื่อกี้เนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอช่วยผมนิดนึงครับช่วยนิดนึงพูดเรื่องธรรมชาติครับโอเคไม่หลุดนะไม่หลุดเรื่องอื่นนะไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้แกล้งนะเป็นความจริงพูดเรื่องธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติปกติมันไปแบบเหนือธรรมชาติเลยเหรอเออพูดเรื่องธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติเออเป็นไปได้หลุดจริงๆนะข้อร่องไหนเมื่อกี้นี่ไปเลยตายมันข้อร่องไหนกันเมื่อกี้นี่ไม่มีค่ะแปลว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับยอมรับมากกว่านี้ยอมรับว่าดับแปลกไว้ดูหน่อยมีอย่างนี้ด้วยมนุษย์พันหัวงอกมีอย่างนี้ด้วยน่ากลัวจะไปตอบไม่ได้หรือมั้งถามมาดีกว่าครับผมหมดแล้วทั้งนั้นน่ะมันคงไปตอบไม่ได้เพราะว่าเวลาพูดมันจะย้อนไปเมื่อกี้เนี่ยย้อนไปหาข้อผิดตัวเองเมื่อกี้เนี่ย เข้าภาวะจากสภาวะเป็นความจริงครับ
วัยรุ่นตอนปลายเข้าใจยากเรื่องธรรมชาติวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายเข้าใจยากเรื่องธรรมชาติใช่นะงงตัวเองครับงงจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเอาถามมาดีกว่าผมไปต่อไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันบรรยากาศมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยหลุดจริงๆยอมรับว่าไม่รู้ตัวนะเมื่อกี้ยอมรับจริงๆครับถ้าขับรถเนี่ยตกเหวเลยแบบเนี้ยนั่นหลับในเลยถ้าขับรถเนี่ยคือถือว่าหลับในแล้วครับบูไม่หลุดครับคุณลุงโอเคค่อยชวนนึกว่าเป็นหลุดไปทางไหนไปนี่แหละบรรยากาศเดียวกันกับที่ทำรายการวิทยุตัวเมื่อสมัยวิทยุคสทบเนาะมันประมาณ20ตัวไหน25ปีมาแล้วนี่ใช่25ปีได้ยุคนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยบรรยากาศโอ้โหอารมณ์เดียวกันเลยเมื่อกี้เนี่ยได้ๆคนบางคนคงบางคนเจ้าค่ะถามมาหน่อยเถอะมี YouTube มั้ยทั้งนั้นอ่ะขอดู YouTube สิดูยูทูบอยู่สิเป๊ะกลับมาอารมณ์ใหม่ไม่ได้แล้วครับยอมรับเลยนะครับมาอารมณ์ใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้ตัวแล้วฮะกลับมาไม่ได้แล้วหลุดเลยหมดพลังให้แก้ไขยังไงมาดูคำถามใน YouTube จริงไหมใช่ไหมตัวเราคือธรรมชาติลูกงอก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติล้อมเรียวกันล้อมรวมกันเอาความรู้สึกมาชั่งตวงวัดได้ใช้ความรู้สึกเมื่อกี้นี่จริงๆนะมันเหมือนกับใช่หรือมันจะพูดตรงนี้อ่ะครับมันจะไปอะไรนะเดี๋ยวนะทวนดูก่อนทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดนะความกดความดันเนี่ยครับก็เพราะว่ามันออกมาปุ๊บอยู่ในธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเลยอยู่ในธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเลยมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันจึงไม่รู้สึกทีนี้เวลามันจะรู้สึกทีเนี้ยเวลาจะรู้สึกอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะหลุดที่ผมเมื่อกี้เนี่ยมันจะแหน่ไหมแอมาในธรรมชาติเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ในธรรมชาติแต่พอเวลาจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเราอยู่ในธรรมชาติจริงๆมันเป็นลักษณะที่เป็นความรู้สึกออกพุ่งไปอะไรเงี้ยจึงจะรู้ว่าคือมันเป็นความต่างนี่หรอต่างจากเดิมๆเพราะเดิมคลอดมาเปรี้ยงปุ๊บเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแต่การที่จะรู้ว่าเราอยู่เราคือธรรมชาติจริงๆมันเป็นลักษณะหลุดไปเลยครับเบาแหววอย่างเงี้ยเบาวิวนี่นั่นก็คือความรู้สึกใช่ครับที่ต่างจากความเป็นธรรมชาติอีกทีหนึ่งธรรมชาติเราจะไม่รู้สึกเราลองแอร์มาเนี่ยตัวเราจะไม่รู้สึกว่ามันถูกอากาศกดแต่บทมันจะรู้ว่าเรา
มามานี่ภาษานี่มันงับกันอยู่ฮะภาษามันซ้อนกันอยู่เนี่ยภาษามันซ้อนกันอยู่ถ้าหากว่าเป็นคำใหม่ก็เป็นคนละคำมันก็ไม่ซ้อนไอ้ที่มันเป็นความหมายเดียวกันเนี่ยมันซ้อนเพราะฉะนั้นมันต้องแม้พูดภาษาเดียวจึงจะเป็นความหมายเดียวไอ้ความเข้าใจตรงนี้มันสองความหมายมันอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมครับสองความหมายอยู่ในที่เดียวกันแต่ความรู้สึกไม่ต้องใช้สองความหมายเลยมันจะหลุดแป๊บมันจะเข้าใจความต่างคือมันจะรู้สึกงี้ดีกว่าโอเคอีกทีนึงเวลาคลอดมาเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเดี๋ยวนะแหมจะคิดว่าง่ายนะครับเนี่ยขนาดผมขนาดผมยังคิดหนักนะขนาดผมคิดเองยังคิดหนักเนี่ยเพื่อจะเอาเรื่องจริงเนี่ยเอาฟังใหม่ครับเวลาเราออกจากท้องแม่เราจะไม่รู้สึกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างโอเคจับคำว่าแตกต่างเอาไว้ท่านั้นนะทีนี้พอเวลาเราทำกันไปอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ผมหลับตาพูดเราจะพูดให้ค่อยมันลอยขึ้นไปเรื่อยเนี่ยพอเวลามันหลุดออกจากความกดอากาศปุ๊บมันจะรู้สึกตัวตรงนั้นนะเออหลุดออกจากความกดอากาศปุ๊บมันจะหลุดรู้สึกอย่างเงี้ยไปเงี้ยนะรู้สึกเนี่ยออกไปอย่างนั้นเลยเราจึงรู้ว่าเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกโอ้โหภาษาเนี่ยตายโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะแค่สองสามคำนั่นเองครับมันทับซ้อนกันครับก็น่าเห็นใจสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านก็ผมรู้ว่าท่านถามแต่ละถามก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนลุงหงอกเนี่ยครับแต่มันก็คงไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับมันเป็นสปีซี่ของมันเป็นบอนทูบีของลุงหงอกก็แล้วกันนะทำตัวให้อยู่เหนือธรรมชาติแล้วจะเห็นธรรมชาติยิ่งไม่ได้ครับไม่ได้แน่ครับไม่ได้แน่นอนนะฮะทำตัวให้อยู่เหนือธรรมชาติแล้วจะเห็นธรรมชาติไม่ได้แน่นอนครับเหมือนแค่ความรู้สึกจริงๆครับความรู้สึกมันพลิกไปเหมือนกับเดี๋ยวนะทำอะไรเนาะมันหลุดมือพลิกๆอย่างเงี้ยรู้สึกมันหลุดมือรู้สึกมันหลุดมือเนี่ยเวลาคลอดเราจะไม่รู้สึกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแต่เวลามันรู้สึกป่ะอ้าวหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติมันรู้สึกเช่นนี้หรืออย่างแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าใครทำใครได้ตัวนี้คือใครได้ใครจะรู้ถ้าไม่ได้คือไม่มีทางรู้ได้เลยดูสิครับว่ามันจะขนาดไหนขนาดผมพูดทุกวันนะแต่มันเป็นบรรยากาศเมื่อกี้เนี่ยหลับไปได้ยังไงเออแต่มันเข้าร่อง แค่นะมันเข้าร่องมันดีไม่ไปออกนอกกรอบที่อื่นรู้สึกว่าจะตอบคำถามใครคนนี้นะมั่งถามคิดนี่จริงไหมใช่ไหมตัวเราคือธรรมชาติลูกหงอกก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติล้อมรวมกันเอาความรู้สึกมาช่างตวงวัดเออรู้สึกจะอ่านข้อความท่านนี้นะครับคุณอะไรคุณวริญญาเนี่ยครับใช่รู้สึกจะใช่รู้สึกเป็นปรากราฟเนี่ยครับด้วยว่าเรื่องเนี้ยทำให้ผมเข้าไปลื้อปืดเลยเออเอาหนูเห็นอาจารย์หลับตาแต่พูดไปเกี่ยวกับความกด
ความดันธรรมชาติตอนท้ายว่าวัยรุ่นตอนปลายไม่เข้าใจถึงเข้าใจเดี๋ยวก็ลืมมาพูดประโยคนั้นนะโลกนี้คือโลกของราหู ครับโลกนี้คือของราหูใช่ง่ายๆก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์จะอยู่จุดเดียวนะคือศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับจะอยู่จุดเดียวนั่นคือจุดที่เป็นพลังงานของที่บริสุทธิ์อยู่จุดนั้นของโลกนะครับดูซิมันจะเอาวิธีไหนล่ะไปรู้จึงจะรู้ว่าศูนย์กลางของโลกคือพลังงานบริสุทธิ์ผมก็ไม่ได้ใช้จอบใช้เสียมไม่ได้ใช้สว่านเจาะไปตรงนั้นนะครับแต่มันรู้ได้โอ้มันรู้ได้เพราะผมใช้คำพูดว่าเราคือโลกเราคือเรานี่เองนะครับเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นของตัวเราเองอ๋อนี่เองมันมาจุดนี้ครับมาได้จุดนี้นี่น่าผมก็พูดบ่อยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหความรู้สึกนี้มันเข้าๆกับประมาณ25ปีที่ผ่านมานะดูสิครับจะขนาดไหนโอเคนะพูดเรื่องโลกหมุนเราจะเข้าสภาวะหลุดเข้าใจตัวเองเพราะโลกอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับประโยคนี้อธิบายยากมากนะครับ พอพูดเรื่องโลกหมุนเราจะเข้าสภาวะหลุดก็ได้ฮะรู้สึกมันรู้สึกใช่รู้สึกว่าหลุดโลกเหนือโลกอย่างเงี้ยได้รู้สึกหลุดปุ๊บก็กลายเป็นเหนือโลกเลยนั้นคำว่าภาษาเหนือโลกโลกคำว่าโลกนะครับอย่าลืมว่ามีภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำและภาคพื้นอากาศนะครับสุดอากาศนั่นนะเลยสุดที่ว่าเนี่ยนั่นแหละครับคือพูดแล้วมันเลยสุดนะภาษาอะไรเนี่ยมันไม่มีทางเข้าได้เลยครับก็ต้องยืมภาษาพุทธเจ้ามาใช้ก็คือปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับหรือโลกุตตระนั่นเองหรือความว่าหรือสุญญตาหรืออนัตตาเนี่ยนั่นต้องเป็นตรงนั้นถ้าใช้ภาษาเข้ามาแทนนะครับจะเป็นอย่างนั้นผมคงไม่ตอบไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยรู้สึกว่าง่วงซ้ำไปนะอิทัปปัจจยตาซ่อนสอนในอิทัปปัจจยตาได้ไหมครับไม่ได้ อิทัปปัจจยตาของสองสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีอิทัปปัจจยอิตายเองมาอยู่ในซ่อนๆเดียวกันไม่ได้ตรงนี้ถือว่าไม่ได้เพราะอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งมาที่เดียวกันของจริงแท้แน่นอนก็ต้องแยกของสิ่งจากกันก็คือตรงกลางตรงนี้ได้ครับแยกของสองสิ่งจากกันปึ๊บนะเมื่อกี้นี่มันเป็นความรู้สึกไปนะครับของผมเองนี่น่านะโอ้โหนี่ถึงบรรยากาศกับความจังตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้เห็นนะพูดถึงเรื่องโลกหมุนเราจะเข้าใจสภาวะหลุดเข้าใจตัวเองเพราะโลกเข้าท่าคุณนาทียังไงเข้าท่าเอาขบคิดต่อนะครับคุณทีแล้วจะรู้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับก็
ราะว่าคำพูดมันตรงอยู่กับทางฝ่ายผมอยู่แล้วนะครับตรงกันตรงกันนะครับ เข้าถึงแล้วไม่ต้องคิดออกมาเองเลยใช่ไหมครับเออเข้าถึงแล้วมันเกินคิดใช่ใช่ใช่หรือว่าคิดจนสุดความคิดจนจะกลายเป็นเข้าถึงใช่ถูกต้องครับมันถึงแล้วไม่ต้องคิดแต่มันสุดความคิดพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยคิดจนสุดความคิดคิดจนหยุดคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้เขาคิดมันก็เข้าไปปิ้งเลยมันเหมือนกับรถวิ่งนะมันเบรกมันไม่หยุดทันทีอย่างเงี้ยมันหลุดเข้าไปในคำว่าเข้าถึงด้วยความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราเข้าไปด้วยความรู้สึกโอ้โหลึกซึ้งมากครับคำนี้ถือว่าลึกซึ้งมากเมื่อก่อนใจเย็นมากเดี๋ยวนี้ทำไมใจร้อนขึ้นแก้งเลยครับคนที่จะใจร้อนขึ้นคือคนที่ต้องทำมาหารับประทานปากเดียวไม่พอต้องเผื่อแผ่หลายปากมันก็เลยต้องเร่งรีบครับเร่งรีบพอเวลาเร่งรีบก็เหมือนกับใจร้อนนั่นเองโอเคไหมมันเร่งรีบเหมือนกับผู้คนที่บอกใจร้อนนั่นเองครับจริงๆเร่งรีบไม่น่าจะใจร้อนนะครับใจร้อนนี่มันเป็นลักษณะที่ทำอะไรมันเคืองอ่ะมันน่าจะเร็วกว่านี้มันก็เลยออกมาในรูปแบบที่มันคนอยู่ใกล้ชิดมักจะไม่ค่อยอยู่ใกล้กับเราอะไรของไม่น่าจะรุนแรงต้องทำรุนแรงทำไมว่าเงี้ยใช่ไหมครับนะบางเรื่องที่ต้องรอคุณลุงอายุ100ปีนานจังเลยห่วยก็นานหน่อยครับเพราะว่าถ้าใช้ภาษาที่ผมรู้อยู่ในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทั่วไปยังรับสิ่งที่ลุงเหงาไม่ทันคือฟังได้ไม่เข้าบุคคลที่จะเข้าผมประเมินเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับประมาณสัก 35% ที่เข้าใจนะที่ว่าไม่ใช่เข้าถึงนะ นั่นพูดไปทั้งหมดประมวลแล้วนะประมาณ 35% เท่านั้นที่เข้าใจเห็นไหมเข้าใจส่วนการเข้าถึงมันมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยก็ต้องรอฮะต้องรอเพราะธรรมชาติมันจะบีบอัดของมันเองให้เรารู้จักลุงหงอกก็ไม่รู้จะเป็นวันไหนเรือนใดปีใดก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นนี่หลับตาพูดเองเลยเนี่ยอ๋อรู้แล้วครับมันพูดไปตามภาพที่เห็นในตาโอเค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 ได้พูดตามภาพที่เห็นในตาใช่หลับตาพูดมันยอมรับทางนี้มีหน้าหลุดเมื่อกี้ก็หลุดอีกแล้วเอ๊ะวันนี้ผมไปต่อไม่ได้แน่นอนครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าผมรู้สึกความรู้สึกผมจะอยู่ในบรรยากาศนั้นซะแล้วนะครับความรู้สึกไปมันไปเลยแปลกมนุษย์พันนี้เอาเรื่องเลยคุณลุงคะบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามาทำอะไรบนโลกใบนี้ทำไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วเราอยู่เพื่อใครต้องการอะไรแต่ก็พยายามฝึกงับอากาศค่ะก็วิธีคิดเพื่อสรุปนะคำถามอย่างนี้นะครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามาทำอะไรบนโลกใบนี้เออใช่ง่ายๆคือวิบากมันมาเป็นอย่างนั้นงั้นพอเวลาเข้าอยู่ในโลกแล้วเข้าใจลืมหูลืมตาอ้าปากเรียบร้อยแล้วก็ต้องพยายามทำเข้าใจระหว่างทั้งโลกใบนี้และทั้งเราด้วยครับเงี้ยนะค่อยๆสังเกตคำว่าโลกใบนี้มันมีอะไรแปรผันอยู่ง่ายครับความกดความดันความชื้นนะฝนตกฟ้าร้องนั่นใช่แหละเนี่ย
สังเกตฝนตกฟ้าร้องนั่นๆๆแล้วจะเข้ามาสู่ทางด้านความกดความดันของร่างกายเราที่มันจะบอกเราเองอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาแล้ววันนี้บอกให้ทราบไว้ยอมรับว่าผมไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าอารมณ์มันไม่ไปแล้วตอนนี้อารมณ์มันอยู่ในส่วนนั้นส่วนเหนือมิติส่วนเหนือโรคอะไรก็ว่ากันไปพอแล้วมั้งเนอะขอตัวเถอะฮะเพราะว่าอารมณ์ไม่ไปจริงๆครับมันเข้าสู่ตัวนั้นซะแล้วเนี่ยหลับตาเห็นก็เห็นอีกแล้วภาพอย่างมันพอหลับตาพูดก็ไปตามภาพแล้วเนี่ยนั่นๆๆเดี๋ยวมันจะหลุดผิดร่องแค่นี้พอครับวันนี้ต้องขอไม่ว่ากันนะวันนี้ไม่ว่ากันโอเควันนี้ไม่ว่ากันอ่ะบ้านใครก็แล้วกันนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะๆๆ เวลาสั่งสอนลูกหลานทุกครั้งนะฮะเรียนมาเพื่อทำงานนะเด็กอะไรเรียนหนังสือเนี่ยฮะเราไปเรียนหนังสือโรงเรียนเรียนหนังสือมาเพื่อทำงานนะย้ำครับว่าทำงานเอาไว้ให้มันติดเป็นกระมนก็จะได้มีแรงขับแรงเนี่ยต่อไปอย่างเงี้ยยังดีกว่าเรียนแล้วลอยๆไม่รู้อะไรยังไงก็ไม่รู้ครูให้ทำงานว่าก็ทำแต่การบ้านสอบผ่านก็แค่สอบผ่านตามเกณฑ์สอบผ่านตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้นึกเอาไว้ว่าจะต้องทำงานมันก็เลยก็เรียนสุดท้ายก็ตัวจุดตาไม่จบชั้นสูงด้วยอย่างเงี้ยที่เราตั้งเป้าไว้เมื่อเวลาจะทำงานก็สายซะแล้วอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้น20เนี่ยเริ่มทำงานแล้วครับนั่นจะทำมากน้อยทำค่อยแรงก็ต้องทำนะครับ20อย่าให้ร่างกายเราสูญเสียไปถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งเตือนลูกตัวหลานท่านก็แล้วกันอย่าคิดมากลุงออกเตือนโอเคหนูเห็นอาจารย์หลับตาแต่พูดไปเกี่ยวกับความกระโอเคหมดไหมคุณหน่อยนะครับที่บอกว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะนั่นนะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอารมณ์ไม่ไปยอมรับอารมณ์ไม่ไปครับอารมณ์มันหลุดแล้วมันหลุดโลกแล้วจะมาพูดเรื่องโลกก็ไม่ได้เนี่ยมันหลุดไปแล้วนี่จะมาพูดเรื่องโลกก็ต่อไม่ติดแล้วจ้ะถึงช่วงนี้เราฝักใฝ่ด้านจิตวิญญาณดูเหมือนบททดสอบต่างๆในชีวิตจะมารอบตัวมันจะมารอบด้านเลยค่ะลุงหงอพอจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะจะได้ไงเนาะข้อคิดตรงนี้นะครับมึงก็ต้องไม่รู้สองอารมณ์กันแล้วกันนะอารมณ์หนึ่งคือฝ่ายโลกนี่เดี๋ยวก็อารมณ์หนึ่งคือฝ่ายธรรมนะเราจะไปเอาธรรมโดยทิ้งโลกใบนี้ลูกหลานจะคิดยังไงเนี่ยเงี้ยมันไปไม่ได้ขันอยากจะไปบวชชีบวชเชิญที่นู่นแล้วใครจะมาทำข้าวเนี่ยเงี้ยให้กับใครต่อใครกินนี่มันไปไม่ได้คือตรงนี้เองนะครับไม่ได้ผมไปไม่ได้จริงนะท่านเพราะว่าผมจะอยู่ในบรรยากาศนั้นซะแล้วนะครับนั่นนะขอตัวกันแล้วกันนะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบที่ล้อมุนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยนั้นจะกลับไปน้อยเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you เป็นบิ๊กจบกล่าวครับผมไม่ไหวจริงๆวันนี้กับอารมณ์มาทางโลกไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันหลุดยอมรับว่าหลุดไม่ได้จริง